เรียกได้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วเป็นระยะเวลานานแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอสำหรับแอปทักออนรักก็อันดิตสามีอย่างสงการเตชะนรงค์และที่มีลูกสาวน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ของคุณแม่และก็ฝั่งของคุณพ่อนั่นเองครับและก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทั้งด้านแอปทักออนและหนุ่มสงการก็ได้เลิกรากันไปแล้วน้องปีใหม่ก็อยู่กับคุณแม่แต่ทางด้านแอปทักออนก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกสาวจากครอบครัวอดีตสามีแต่อย่างใดแรกก็ยังคงส่งลูกๆไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในวันหยุดอยู่บ่อยๆเพราะไปถึงเจ้าตัวยังคงเคารพแรกก็รักคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์และก็คุณย่าพัศราเตชะนรงค์ดังเช่นตอนที่เป็นลูกสะพ้ายอยู่ล่าสุดก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่อายุครบ10 ขวบซึ่งทางด้านแอปทักษออนก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับน้องปีใหม่โดยที่มีคุณยายคุณตามาร่วมฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นด้วย